สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับ Today New Oil เช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็จะมาพร้อมกับการรับมือปีชงนะคะในปี2565นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะใกล้จะปีใหม่แล้วสิ้นปีแล้วนะคะอีก1วันเองก็ขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเฮงๆรวยรวยตลอดปีเลยนะคะขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเจริญก้าวหน้านะคะกันทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะ FC ของออยเองนะคะและก็ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาที่แวะนะคะแวะเยือนนะคะแล้วก็ฟังคลิปนี้ไปนะคะสำหรับเคล็ดลับนะคะการเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีนะคะปีนี้คือปีชงของปีวอกมะเสงกุนและก็ขานนะคะปีวอกมีความสำเร็จมักมากับอุปสรรคและเป็นปีที่ยังขาดเรื่องความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแนะนำให้ถวายชุดชาแด่องค์พระโพธิสัตว์วงเล็บเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองนะคะเพื่อความสำเร็จรุ่งเรืองในชีวิตปีมะเสงนะคะปีมะเสงยังขาดในเรื่องของบารมีการสนับสนุนที่ดีแนะนำให้สักการะองค์เทพเจ้ากวนอูและถวายผลไม้3สีขนมถ้วยฟู18ลูกเรียงให้เป็นพีระมิดและวางแผ่นทองคำเปลี่ยวไว้ด้านบนนะคะเพื่อเสริมบารมีเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะต่อมาเป็นปีกุลนะคะมีโอกาสได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆแต่ยังขาดเรื่องของโชคลาภแนะนำให้สักการะพระสังฆจายนะคะและถวายซาลาเปาไส้ผักนะคะเป็นของเจนะคะ18ลูกเรียงเป็นพีระมิดและวางแผ่นทองคำเปลี่ยวไว้ด้านบนเพื่อความเป็นสิริมงคลและมีโชคลาภปีขานนะคะสำหรับปีขานติดขัดเรื่องบริการและอุปถัมภ์แนะนำให้สักการะศาลศาลเจ้าพ่อเสือนะคะถวายขนมเปี๊ยะ18ลูกเรียงเป็นพีระมิดวางแผ่นทองคำเปลวไว้ด้านบนนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลและมีโชคลาภนั่นเองนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็คือปีวอกปีมะเสงปีกุลและก็ปีขานนั่นเองนะคะจากสินแสชื่อดังคือสินแสเป็นหนึ่งนั่นเองนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาหารับฟังรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยรับปีใหม่ค่ะโชคดีถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ